สวัสดีทุกคนค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับออตาโลงีอาบายชีนะคะวันนี้เราก็จะมาอยู่กันกับคลิปสอนวาดโครงหน้าตัวละครผู้หญิงนะคะโดยรูปแบบคลิปนี้จะแตกต่างจากคลิปอื่นๆหน่อยก็คือเราจะอัดภาพแบบว่าใช้ไทม์แลปของคลิปสตูนะคะในการจับภาพสเก็ตเปลี่ยนจากการอัดหน้าจอเป็นแบบนี้แทนไงก็ลองไปดูกันก่อนได้โดยการสอนวาดโครงหน้าวันนี้นะคะจะไม่ได้ใช้การวัดสัดส่วนที่ละเอียดเป๊ะๆเท่าไหร่ถ้าใครอยากรู้การวัดสัดส่วนที่ละเอียดนะคะสามารถไปดูได้ที่คลิปการสอนวาดโครงหน้าผู้ชายนะคะคลิปนั้นจะสอนการขึ้นโครงหน้าแบบละเอียดมากๆแต่คลิปนี้เราก็จะลดทอนลงมาหน่อยเน้นใช้แบบว่าเน้นใช้การกะแล้วก็ใช้การคาดการเอานะคะเรามาเริ่มกันเลยค่ะขั้นแรกเริ่มจากการเขียนวงกลมขึ้นมานะคะหลังจากเขียนวงกลมเสร็จแล้วเราก็ขีดเส้นตรงกลางลงมาค่ะแล้วก็ตีเส้นของรูปทรงหน้าลงมาตามที่ต้องการนะคะซึ่งตัวละครผู้หญิงอะรูปทรงหน้าเขาก็จะหน้าสั้นๆหน่อยแล้วก็แก้มป่องๆหน่อยนะคะจะไม่เหมือนตัวละครของผู้ชายตัวละครของผู้ชายจะแบบเหมือนโครงหน้ายาวนิดนึงอันนี้ของผู้หญิงก็จะสั้นลงมานะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็ทำการเปลี่ยนเส้นล่างอันแรกเปลี่ยนเป็นเส้นสีฟ้านะคะแล้วก็ลด opacity ลงไปเสร็จแล้วก็เปิดเลเยอร์ใหม่ขึ้นมาแล้วก็วาดโครงหน้าที่เราต้องการลงไปนะคะซึ่งโครงหน้าผู้หญิงอย่างที่บอกไปเมื่อกี้ก็คือหน้าเขาจะสั้นหน่อยแล้วก็แก้มป่องๆนิดนึงนะคะเสร็จแล้วเราก็มาขีดเส้นเพื่อกำหนดระยะของดวงตากันค่ะตีเส้น2เส้นขนาบข้างเส้นตรงกลางค่ะเห็นไหมเส้นตรงกลางสีฟ้าเสร็จแล้วเราก็ตีเส้นขนาบข้างลงไปให้เป็นกึ่งกลางระหว่างเส้นกลางแล้วก็เส้นข้างหัวนะคะเป็น2เส้นด้านข้างแบบนี้พอเราตีเส้นแล้วนะคะเราก็จะได้จุดตัดมาแบบนี้ตรงนี้เห็นไหมที่เป็นตัดกันจนเป็นรูปตัวบวกนะคะเสร็จแล้วเราก็จะวาดตาลงไปโดยตรงรูปตัวบวกเนี่ยจะเป็นตำแหน่งของลูกตาค่ะแล้วก็วาดให้ลูกตาอยู่ในตำแหน่งนี้พอดีนะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาวาดใบหูกันค่ะเราก็ลากเส้นของระยะตาออกไปหน่อยนะคะแล้วก็เราก็เติมใบหูลงไปโดยที่ใบหูด้านบนเนี่ยจะอยู่ประมาณบนขอบตาบนนะคะอาจจะขึ้นไปสูงหน่อยหรืออาจจะลงต่ำหน่อยอันนี้แล้วแต่ตัวละครแล้วแต่คนนะคะแล้วก็ด้านล่างของใบหูเนี่ยเราก็กะให้พอดีพอดีนะคะถ้าบางคนหูใหญ่หรือหูยาวเราก็สามารถลากลงมาได้เลยถ้าใครอยากให้ตำแหน่งพอดีก็อยู่ประมาณไม่เกินช่วงแก้มนะคะเห็นไหมที่เราวาดแก้มตัวละครให้มันป่องๆหน่อยเนี่ยก็จะอยู่ประมาณขอบบนของแก้มป่องนะคะประมาณนี้มันก็จะพอดีจากนั้นเราก็จะมาเติมจมูกกับปากนะคะโดยจมูกก็จะอยู่ประมาณเส้นของขอบวงกลมที่เขาเราล่างไว้ตอนแรกนะคะเส้นสีฟ้าอันนี้เราจะปรับให้อยู่สูงตามอันนี้ตามใจเราเลยแต่ถ้าอยากให้ตัวละครดูน่ารักน่ารักขึ้นหน่อยเราก็ให้จมูกอยู่สูงหน่อยนะคะแล้วก็รูจมูกเราไม่ต้องวาดใหญ่มากแค่เหมือนพอสะกิดให้มันดูออกว่าเป็นรูจมูกก็พอปากก็เหมือนกันปากถ้าไว้สูงสูงหน่อยมันก็จะดูน่ารักขึ้นนะคะแล้วเราก็เติมขีดแก้มลงไปนิดนึงเพื่อเพิ่มความน่ารักให้ตัวละครนะคะเราก็จะได้โครงหน้าของตัวละครผู้หญิงมาแล้วนะคะหลังจากนั้นเราก็แค่เติมทรงผมที่เราต้องการลงไปค่ะเติมทรงผมเติมนู่นนี่ไปตามใจเราพอเราได้ทรงผมแล้วเราก็ทำการลบส่วนของใบหน้าที่เราไม่ใช้ออกไปนะคะลบออกไปให้หมดที่อยู่ใต้ผมนะคะเสร็จแล้วเราก็ทำการเติมคอเติมตรงส่วนหัวบ่าหัวไหล่นิดนึงเสร็จแล้วก็เติมคิ้วจริงๆตอนแรกลืมวาดคิ้วเพิ่งมาเติมในขั้นตอนนี้เราก็เติมคิ้วลงไปค่ะแล้วก็เติมคอเติมอะไรลงไปนะคะในคลิปนี้ก็จะลงสีคร่าวให้ดูด้วยแล้วก็ลงสีไปค่ะอันนี้จะเป็นการลงสีแบบเร็วๆง่ายๆเนาะเสร็จแล้วเราก็จะได้รูปใบหน้าผู้หญิงหน้าตรงเรียบร้อยแล้วค่ะต่อไปเราจะมาวาดใบหน้าหันข้างกันก่อนนะคะเริ่มแรกเหมือนเดิมเลยขึ้นสเก็ตวงกลมขึ้นมานะคะแล้วเราก็วาดโครงหน้าที่เราต้องการไปรูปนี้ก็จะเป็นหันข้างเนาะเราก็เติมโครงหน้าลงไปแบบนี้เสร็จแล้วก็สเก็ตคอลงไปเสร็จแล้วเราก็ลด opacity ลงนะคะแล้วก็เปิดเลเยอร์ใหม่ขึ้นมาแล้วเราก็เริ่มวาดโครงหน้าจริงที่เราต้องการลงไปค่ะแล้วก็เหมือนเดิมกำหนดเส้นขอบตาแล้วเราก็วาดตาลงไปให้ตรงกับตำแหน่งที่เราทำไว้นะคะหรือจริงๆจะเลื่อนหน่อยก็ได้ให้ปรับตามที่เราเห็นสมควรนะคะอย่าลืมที่บอกไปนะคะว่าใบหน้าผู้หญิงเขาก็จะแก้มป่องๆหน่อยเนาะสังเกตเห็นด้านข้างที่เราวาดเนี่ยเห็นไหมว่าตรงแก้มเราจะวาดให้ป่องออกมามากเลยแล้วก็เหมือนเดิมค่ะเติมคิ้วเติมตาเติมขอบตาล่างเติมปากเติมแก้มอะไรเสร็จแล้วก็วาดทรงผมลงไปนะคะแล้วเราก็ลงสีค่ะ
แล้วเราก็จะได้ตัวละครแบบหน้าหันข้าง45องศาเรียบร้อยนะคะต่อไปเราก็จะมาวาดใบหน้าหันข้างแบบ90องศากันบ้างก็คือหน้าหันข้างแบบหันข้างจริงๆนะคะเริ่มแรกทุกอย่างเหมือนกันเลยก็คือขึ้นวงกลมก่อนพอเราขึ้นวงกลมเสร็จแล้วเราก็กำหนดทิศทางของโครงหน้าที่เราต้องการอย่างด้านข้างนี้ก็จะเหมือนเติมเป็นสี่เหลี่ยมขางหมูสามเหลี่ยมลงไปแบบนี้นะคะแล้วก็เติมตำแหน่งจมูกเติมอะไรซึ่งใบหน้าด้านข้างของผู้หญิงเนี่ยจมูกของผู้หญิงก็จะสั้นหน่อยนะคะจะไม่ยาวแต่ก็ไม่มีสันไม่สันไม่เยอะเหมือนของผู้ชายอันนี้แล้วแต่ตัวละครนะบางทีอาจจะเป็นสาวเข้มก็อาจจะมีสันจมูกหน่อยแต่อันนี้เราวาดเป็นแบบสาวน่ารักนะคะเพราะฉะนั้นจมูกเขาก็จะแบบเหมือนดั้งไม่ค่อยมีหน่อยแล้วก็จมูกไม่ได้ยาวมากนะคะเน้นจมูกเชิดๆออกมาจมูกสั้นๆเสร็จแล้วเราก็เติมดวงตาด้านข้างลงไปค่ะซึ่งดวงตาด้านข้างจากที่สังเกตเห็นไหมมันจะเหมือนเป็นสามเหลี่ยมเนาะส่วนลูกตาก็จะไม่ได้วาดเป็นกลุ่มๆนะคะแล้วเราก็เติมคิ้วเติมอะไรของเราลงไปแล้วก็เราก็เติมทรงผมลงไปค่ะหัวด้านข้างเนี่ยถ้าเป็นผู้หญิงตัวละครผู้หญิงที่แบบดูน่ารักน่ารักก็ควรจะวาดให้หัวแบบเหมือนดูใหญ่กว่าปกตินิดนึงนะเหมือนแบบผมพองๆหัวโตๆอะไรอย่างนี้นะคะมันก็จะเพิ่มความน่ารักให้ตัวละครเราได้พอเราสเก็ตอะไรเสร็จทุกอย่างแล้วเราก็ลงสีค่ะเพียงเท่านี้เราก็จะได้ใบหน้าของตัวละครผู้หญิง3มุมเรียบร้อยแล้วนะคะมีมุมหน้าตรงมุม45องศาแล้วก็มุมหันข้างค่ะคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้ค่ะก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะถ้าชอบอยากแชร์ให้คนอื่นดูก็อย่าลืมกดแชร์ออกไปด้วยนะคะแล้วก็อยากให้ทำคลิปอะไรอีกอยากติชมแนะนำเพิ่มเติมอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกกันมาได้เลยค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ